ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับท่านกำลังอยู่กับช่องอีสานบ้านกว่าเองครับพี่น้องพอตะเว้นสวยแน่ล่ะพี่น้องแม่บ่มาส่งเขานอนให้อยู่ผู้เดียวเด้พี่น้องสิพาพี่พาน้องไปกู้บ่วงครับบ้านคันถือก็ถือว่าเป็นโบนัสพิเศษนะครับเนาะผมคิดว่าบ่ถือหรอกครับมันถือทีนึงแล้วถึงหมู่บ้านหลังที่ผ่านลืมเห็ดไม้หางไม้พี่น้องครับผมลืมหอดไส้เสียครับพี่น้องขอโทษด้วยครับเด้อขอโทษขออภัยหลายๆครับที่แต่งตัวบ่สุภาพนะครับเนาะเอาผมก็ว่าสิเบิ่งพระขมจังหน่อยพี่น้องเมื่อคืนน้องเอกขัวแล้วมันบ่สะใจลืมพระขมครับลืมเก็บพระขมแก้แน่ก็สร้างมันเนาะครับพี่น้องเนาะก่อนที่ไปยามบ่วงเฮาก็ได้นี่ครับเป็นพักขมเด้อพี่น้องเด้อนี่อย่าว่าพักแนวอื่นมันหังแก่แต่ว่าถามว่าใส่ได้บ่ใส่ได้คือกันครับพี่น้องขมอำลำแต่ว่าเฮาต้องได้ซอยแน่จักหน่อยเนาะครับเนาะว่าสิไปขัวอีกแล้วพี่น้องหาเงามันพ่อครับกันลักษณะดึงเงา2เงานี่เลียเฟียเลยนี่ฮะเก็บบ่ยากเพราะขมแก่นี่แต่ว่ามันบ่แสบคือเพราะขมอ่อนคว่ำขมนี่มีคือกันพี่น้องคันบ่ว่าหลายกว่ากันคันเฮาบ่อยากใส่บีบ่อยากใส่น้องควานเฮาก็ฮีดนี่แหละครับเอาเหงาไม่บ่มีบ่เย็นพี่ไปอยู่ใส่เหงามันลืมบอกกับพวกมานำพี่น้องมันพ่อกับบ่ค่อยได้ยิงหรอกครับนกกระไดมันแฉะหาแนวห่างกับหาให้ทีมงานหาอยู่หาแนวห่างที่พี่ที่น้องแนะนำนะแนวห่างแนวห่างนกเจ้านะครับผมอีพีมีน้องแนะนำมาอยู่ของทางพี่เขาหลดบ่นิยมจังไดบุพี่น้องตะปืนผาผมกับบ่ท่านเห็นจักบวกอยู่ทางบ้านก็ได้เอาโอ้นี่แห้งหลายพี่น้องมาเก็บผักขมเนาะครับเนาะสู้พี่สู้น้องเบิ่งไปใส่ขวานูก่อนนะว้อมศีลก็ใส่ได้ว้อมไก่ก็ใส่ดีคันเฮามักขมเนาะครับพี่น้องเนาะเอาอุ้ยมันยาวพี่น้องต้องหาเงามันให้ได้ครับเก็บอันนี้หาเงาเราดึงรวดพี่น้องนี่ฮะสิออกลักษณะนี้ได้ครับเด้อนี่ครับผมหาเงาเราเฮาดึงเอาเลยฮะเนี่ยโอ้ยพี่น้องมือเศร้านี่ช่วงขับรถสวนกันบางหันอ้ายผู้หนึ่งอยู่หมู่บ้านนี่แหละฮะเพิ่นได้หนูไป2ตัวพ่องามๆนี่แหละสิพอดีขัวคักอยู่ตัวลืมห้องเอิ้นเอาพี่น้องซ้ำนี่เนาะครับเนาะถามว่ามันหลายบ่แม่นเบิดล่ะครับพี่น้องนี่พักผมแม่นเบิดฮะแม่นเบิดเดือนนี่แหละแต่ว่าเฮาเอาซ้ำนี่เนาะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวก็สิพาพี่พาน้องไปเก็บผักหนอกใหญ่ไปไว้ให้กินกับลาบครับเทียหมู่พวกน้องนุ่งลูกหลานมาเล่นน้ำเนาะครับพี่น้องเนาะไปครับพี่น้องไปเบิ่งบ่วงกันละกะเก็บผักหนอกเนาะครับเนาะกับผักขมนี่ล่ะมันสิแอมล่าอำลาผ้าจากพี่น้องเฮาล่ะครับผมไปกันครับก็สิอยากออกมาทงครูเซาบ่ครับพี่น้องครับมันให้ความรู้สึกที่ดีๆตัวพี่น้องก็ผมสิออกมานี่เลี้ยงของเลี้ยงก็ได้พยายามออกมาคู่มือคู่มือล่ะครับเฮ็ดให้มันลึงมันแจ้นไว้เนาะครับพี่น้องเนาะคันเฮาลึงเฮาแจ้นแล้วย่ามมาหน้าเฮาก็สิบ่ขี้ขาดเองล่ะครับมันสิเป็นเป็นธรรมชาติของชีวิตเฮาล่ะฮะคุณนะครับพี่น้องผักหนอกเฮาเต็มอยู่สุดยอดหลายต้องเก็บครับพี่น้องต้องเก็บอาจสิใช้เวลาเก็บดนกว่าผักขมแน่ก็บ่เป็นหยังเนาะครับเนาะ
ไฮนี่มีตะพักอันเดียวพี่น้องเอ้ยต้องเอานะครับพี่น้องเนาะครับไปกูบวงน้ำกันก่อนเลยครับพี่น้องมานบ่มานกับบ่เป็นหยังเนาะครับพี่น้องเนาะ 2-3 เมื่อวังหันเฮาก็ได้ไปแล้วล่ะ 2-3 ตัวแล้วแล้วก็ได้ถือบวงไปอีกเป็น4ตัวพุ่นตัวครับพี่น้องที่เฮาได้กันไปก็ได้เนาะครับเนาะเอาบ่วงเสียหลังนึงครับพี่น้องบาทนี่ถือบ่ถือมาลุ้นกันคือมันสิเสียไปไสผมบ่ฮู้แต่ว่าหลังอยู่นี่เสียเด้ครับพี่น้องเด้อบ่วงหลังอยู่นี่เสียห่วยนี่ครับพี่น้องผมห่างไว้นี่เด้อครับเด้อบ่วงหลังนี่เสียผมบ่ฮู้เสียไปไสครับผมพี่น้องว่าสิถือบ่ผมว่าเสียไปซื่อๆแล้วบ่ถือดอกพี่น้องมันนิ่งมันน่าสิดีเนาะได้กันถือปานถามว่าตื่นเต้นบ่ตื่นเต้นครับเอ้าเอาพักไว้ก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาพี่พาน้องหาบ่วงน้ำกันเนาะครับเนาะผมว่าต้องมีคนใหญ่ไปซื้อนี่แหละพี่น้องคันถือมื้อนี้น่าสิพลาดน้ำน่ะนะขั่วเหยียบจังได๋ก็มีห้อยขวดออกมาคือเก่าครับพี่น้องนี่นี่ฮะถามว่าหนูเบิดไปบ่ทันเบิดเด้นี่ขวดมื้อคืนนี่พี่น้องเอนี่ก็บ่ผ่านก็บ่ถูกฮะผู้ใดมาแกล้งกันเนาะบาดที่นี่ใหญ่บ่วงกันบ่นี่ครับพี่น้องถามว่าหนูเบิดไปพี่น้องเบิ่งเอาครับมื้อวานเฮาถืออยู่นี่แม่นบ่พี่น้องมันก็มาขวดคือเก่านี่เบิ่งเอาเด้อครับเด้อนี่ฮะเฮาถือมาตะพุ่นถืออยู่หั่นมันมาของอยู่พี่บาดที่นี่มันก็ขวดอีกแล้วพี่น้องนี่ครับนี่ฮะสังเกตดินเปียกกับดินแห้งแล้วก็มองนี่ก็ขวดอีกพี่น้องนั่นโอ้ส่วนบ่วงหลังที่เสียนี่ผมมั่นใจแล้วมันต้องมีคนใหญ่พี่น้องคือจังได๋คันถือมันคือสิบ่ของอยู่แถวนี้แม่นบ่ครับผมเป็นไปได้จังได๋เนาะเดี๋ยวก็คือสิขวางยาค่าอยู่แถวนี้ตัวครับคันถือนี่เพิ่นก็มาเชียร์มื้อเช้านี่เด้นี่นี่พี่น้องนั่นเห็นบ่ผมว่าอยู่ซื้อมันก็ต้องเสียไปเรื่อยล่ะพี่น้องจักใจกับภาวนาของอยู่แถวนี้เด้ล่ะมันเป็นตะเงิดแถวบาทนี่ห่วยโอ้ยสิบ่กองเขากับเขาอยู่นั่นเสียไปซื้อๆพี่น้องบาดนี่นี่ครับผมห่างไว้นี่ล่ะพี่น้องมันสิเสียไปใส่เอาเดี๋ยวผมขออนุญาตย่างน้ําหาแป๊บนึงครับมันอาจสิไปจังซี่จังซั่นก็ได้พี่น้องเพราะว่ามันแปลนเนาะครับเนาะเอ้าหัวผมมันเป็นตะเงิดแท้พี่น้องครับบ่วงเสียมันก็คือจังมาขวดเอ๊ะโอ้ยเฮ็ดให้เงินเลยโถ่นี่หัวเห็นเถินคันสิถือก็ได้เอ้าผมบ่ได้หลงมองเด้ครับพี่น้องครับถือตัวฮึกคนแก่งก็บ่ฮู้แล้วแต่คือหาบ่เห็นอุ๊ยเสียอยู่หั่นมันสิไปจังได๋ครับพี่น้องตะเงิดหลายแท้ว้ายอุ้ยฮะเป็นตะเงิดแท้พี่น้องแต่ว่าถามว่าหยามันเปลี่ยนบ่คันมันสิหลุดไปมันคันมันมาทางพี่นี่คือมันมาฮอดอยู่ครับถ้ามันออกไปจังซั่น
พี่เจ้าหน้าซอยกันนะครับพี่น้องเนอะว่ามันควรที่ยุ่งไรผมสิได้หาถือครับเพราะผมเอาคลิปนี้ไปลงแล้วขันสมาชิกแนะนำผมสิได้หาไหมบ่ไหวดอกจักผมสิไปทั้งหุ้นหวยพี่น้องคือบ่ออกเสียกับที่เสียใส่ห้อยถือกับบ่มีเนาะครับเนาะมุดมัดเด้พี่น้องบาดแมวเอาไปอยู่สมบูรณ์วายใครเป็นคุ้ยเต๋ล่มเต๋ใดมันก็ต้องเห็นตัวบ่วงตัวพี่น้องแต่หลังมูนี่ยังเห็นอยู่ครับเนาะเนี่ยสองหลังนี่ยังเห็นอยู่ห่างไว้คักๆจำได้ก็ดอเนาะนี่มันเป็นคล้องอยู่นี่พี่น้องนี่นี่คล้องหนูครับผมห่างไปมองนี่แล้วนี่ครับเป็นคว้างไปนี่นี่ฮะเป็นคว้างมานี่มันสิไปใส่ได้อ่ะอุ้ยเฮ็ดให้เงือกก็ได้เงือกอยู่ดีคนหาจังได๋ล่ะพี่น้องมันที่ไปอยู่จังใดฮะก็มันคืองงแท้ไปไปพี่น้องไปเบิ่งบ่วงให้มันแล้วคู่หลังแล้วก็บ่ทันกู้หรอกพี่น้องเพราะว่ามันมีร่องรอยหนูอยู่นะครับเนาะมันขวดใหม่อีก 2-3 หม่องอยู่นี่แหละครับหมู่บ้านถือยังมองหันแล้วฮะมันนำไปพุ่นส่วนนั้นเหลือมาดักไว้กันเหนียวอีกหลังนึงนะครับเนาะเงินบ่วงผมกาสิลงมองกับเป็นแหละครับพี่น้องเพราะว่ายุหันมันมีปักสองหลังแต่ว่ามันกับผ่านอยู่ครับไม่ผมไปปักมันว่ามีอันเหลือพูดได้สิไปปักบ่วงที่กันป่านนั้นนะครับพี่น้องเนาะเอาจังไหนกับหูโตว่ามีร่องรอยแล้วพี่น้องคือสีบ่ถิ่มบ่ปลามันดอกครับผมเอาผ้าพี่ผ้าน้องเก็บผักนอกต่อดีกว่าครับผมเสียหัวแนวนี่บ่ไหวเอาเก็บมองได้ดีครับพี่น้องบ้านเนี่ยมันคืออากลากอยู่แถวมองได้ก็ได้อุ้ยดงผักนอกครับพี่น้องเอ้ยคุณนะฮะใบว้ายสวยอยู่พี่น้องเอ้ยคุณนะฮะเดี๋ยวมองหันสูงผ้าพี่น้องเก็บมองหันดีกว่าครับขอตัวสักคู่ด้วยครับพี่น้องเด้อบ่เดี๋ยวไปกินหลายมื้อแล้วเด้พี่น้องนี่มาไปอยากไปกินน้ำกันเด้อครับพี่น้องเด้อทางไกลทางไกลเฮาก็ได้ครับคือฮอดทุกคู่ทุกคนแหละครับพี่น้องจังได๋มาเฮ็ดมาทำให้พี่ให้น้องเฮาได้เบิ่งกันเนาะครับเนาะมันอ่อนอยู่ค่ะอยู่พี่น้องดึงเอาฮะดึงขึ้นมาสิกับเพียงพอนะครับเนาะหลายๆก็จักสิลกมองได้ดึงมองได้เด้อนี่นี่ครับพี่น้องข้าวเดียวห้อมสิพอกำเราได้ครับเด้อเอาไว้น้ำกันกับผักขมนะครับเนาะครับพี่น้องครับทีมงานอีสานบ้านเฮงก็ได้เก็บมาเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยผักขมกับผักนอกไว้ถ้าไปกินกับปุนกับหลาบนะครับพี่น้องเนาะโอ้กำใหญ่หลายโล่ผ้ากลายเป็นยังพอโล่ผ้าแล้วผมก็ได้เก็บไปกินบ่ได้เก็บไปขายมันคือสิเอาหลายแท้ล่ะเอาพี่น้องนี่แหละครับครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้เฮาก็สิดำลาพาจากกันไปซ้ำนี้เนาะครับพี่น้องเนาะมายามบ่วงบ่ได้ครับแล้วก็ลงสวนไล่บุบ่วงก็ได้เสียหลังนึงเอ้าก็พอกันคลิปหน้าครับพี่น้องขอบคุณทุกไลค์ทุกซับขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามและรับชมช่องของเฮาเนาะครับเนาะสิบ่ลืมบุญคุณกันเลยครับพี่น้องครับผมขอบคุณครับพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม